สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเศรษฐีใจกว้างพี่เลี้ยงจะแต่งงานช่วยจัดทุ่มงบไม่อั้น9ล้านเนรมิตสุดอลังการเมื่อเร็วๆนี้เพจ Facebook ของตะวันดีบางเศรษฐีชาวเวียดนามได้แบ่งปันภาพสุดอบอุ่นหัวใจเมื่อเธอทุ่มเงินมหาศาลเพื่อจัดงานแต่งงานให้กับพี่เลี้ยงโดยได้ใช้เงินกว่า 6,000 ล้านดองหรือราว9ล้านบาทไปกับการจัดงานไม่ว่าจะเป็นการซื้อดอกไม้ค่าเช่าร้านอาหารสุดหรูเพื่อจัดงานเลี้ยงฉลองที่สามารถรับรองแขกได้มากกว่า 1,000 คนรวมถึงชุดแต่งงานแบรนด์ดังที่เธอตั้งใจเลือกให้กับพี่เลี้ยงส่วนสถานที่จัดงานเธอให้ยืมคฤหาสน์หรูมูลค่าหลายพันล้านของครอบครัวเธอซึ่งภายในคฤหาสน์ตกแต่งไปด้วยดอกไม้สดหรูหราราวกับงานแต่งงานของคนดังนอกจากนี้ตะวันดีบังยังเผยให้เห็นสินสอดทองมันที่เธอจะมอบให้พี่เลี้ยงอีกด้วยเธอนำเงินปึกใหญ่2ปึกมาวางบนถาดสีแดงแม้ไม่ได้ระบุแน่ชัดว่าเป็นเงินจำนวนเท่าใดแต่คาดว่ามีจำนวนมหาศาลพี่เลี้ยงคนนี้อยู่กับครอบครัวของเธอมานานและทำงานดีอีกทั้งพ่อแม่ของพี่เลี้ยงยังได้จากไปตั้งแต่พี่เลี้ยงยังเด็กครอบครัวของเธอจึงรักและดูแลพี่เลี้ยงราวกับคนในครอบครัวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ